สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Oh Myself ครับคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับฟีเจอร์ Favorite Map ที่จะเพิ่มโอกาสตกให้กับแมปที่เพื่อนๆชื่นชอบนะครับและทริคการใช้ Off Off Horizon ในการเลือกฟาร์มเฉพาะบางแมปFavorite Map นะครับหรือ Map Pro เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่ถูกเพิ่มขึ้นมาในแพท 3.10 นี้นี่เองโดยหลักการทำงานของมันก็คือเพื่อนๆจะสามารถเลือกแมปในโซนต่างๆได้โซนละ3แมปด้วยกันเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะสุ่มตกแมปนั้นให้มากขึ้น10เท่าจากปกตินะครับถึงแม้ว่าเขาจะให้เลือกกันถึง3แมปแต่ว่าเราสามารถเลือกเป็นแมปเดียวกันทั้ง3แมปเลยก็ได้เพื่อเพิ่มโอกาสสุ่มดรอปแมปนั้นให้เพิ่มขึ้นเป็น30เท่าจากปกตินะครับโดยต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่ามันไม่ได้ทำให้รอดรอปแมปเพิ่มขึ้นเพียงแต่ว่าถ้ามันมีแมปอะไรดรอปขึ้นมาเนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะเป็นแมปที่เราเลือกไว้เพิ่มขึ้นเท่านั้นเองโดยเพื่อนๆนะครับสามารถดูคลิปพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องแมปได้จากคลิปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน description วิดีโอนะครับวิธีการใช้งาน Favorite Map นะครับก็คือให้เราคลิกเลือกที่ช่อง Favorite Map นะครับที่จะอยู่ทางซ้ายมือของ Advance นี้โดยเราจะต้องเลือกให้ถูกโซนด้วยนะครับเริ่มจากการคลิกที่ช่องว่างนะครับแล้วก็ไปคลิกที่แมปในโซนนั้นๆที่เราต้องการให้เป็นแมปโปรดของเราก็ง่ายๆแค่นี้เองการจะเปลี่ยนแมปก็แค่ไปคลิกขวาที่ช่องนั้นๆนะครับเพื่อทำการเคลียร์ทิ้งนะฮะแล้วก็กดคลิกซ้ายใหม่นะครับเพื่อไปเลือกแมปที่เราต้องการการปลดล็อก Favorite Map นี้นะครับจะมีอยู่ได้กัน3สล็อตต่อ1โซนโดยจะแยกปลดล็อกเป็นโซนๆไปนะครับการปลดล็อกสล็อตแรกเนี่ยทำได้โดยการที่เราต้องทำการเคลียร์แมปในโซนนั้นๆให้หมดเสียก่อนนะครับโดยการวิ่งเข้าไปฆ่าบอสแมปเลยก็ได้เมื่อเปิดทุกแมปในโซนนั้นครบแล้วนะครับมันก็จะทำการปลดล็อก Favorite Map ในสล็อตแรกไปให้อัตโนมัติเลยส่วนสล็อตที่2นะครับทำได้โดยการทำโบนัสแอดลาร์ในโซนนั้นๆให้ครบเสียก่อนนะครับโดยแต่ละแมปเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขการทำโบนัสแตกต่างกันไปโดยเราสามารถเอาเมาส์ไปชี้ดูในแต่ละแมปนะครับเพื่อดูว่าเงื่อนไขของโบนัสแอดลาร์เนี่ยมันให้ทำอะไรก็จะมีไปตั้งแต่ลงแมปนั้นโดยที่แมปนั้นเป็นเมจิกขึ้นไปนะครับหรือให้เคลียร์แมปนั้นโดยที่แมปนั้นเป็นแรขึ้นไปหรือก็สุดๆแล้วก็คือเคลียร์แมปนั้นโดยที่ให้แมปนั้นเป็นแมปแรนะครับแล้วเราต้องกดวาลออฟเพื่อให้มันกลายเป็นคอลัพแมปด้วยนะเมื่อปลดล็อกโบนัสแอดลาร์ครบแล้วมันก็จะทำการปลดล็อกเฟเวอริตแมปสล็อตที่2ให้อัตโนมัตินั่นเองส่วน Favorite Map สล็อตสุดท้ายนะครับปลดล็อกได้โดยการทำ Awakening Bonus ให้ครบทุกแมปในโซนนั้นๆนะครับโดยก็จะคล้ายกับ Atlas Bonus นั่นแหละก็ให้เราเอาเมาส์ไปชี้ก่อนนะครับว่าเงื่อนไขมันคืออะไรโดยผมแนะนำเลยนะครับว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะทำสล็อตที่3เนี่ยให้เพื่อนๆไปตามหา Watchstone ทั้งหมดให้ครบก่อนนะครับเพื่อให้ Awakening Level เราเป็นเลเวล8แล้วค่อยมาไล่ลงแมปเพื่อทำ Awakening Bonus ที่หลังนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปคอยดูเงื่อนไขมันเพียงแค่เราลงแมปนั้นๆในเทียร์ที่สูงที่สุดของมันก็พอนะครับโดยการปลดล็อก Awakening Bonus เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องทำให้แมปเป็นแรนะครับหรือไม่ต้องคอลับแมปก็ได้แค่ลงตามเงื่อนไขนี้แล้วก็เอาชนะบอสแมปให้ได้ก็เป็นอันปลดล็อกครับเมื่อทำครบทุกแมปแล้วนะครับเราก็จะได้ Favorite Map สล็อตที่3มาโดยทุกๆเงื่อนไขการปลดล็อก Favorite Map นี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องทำ Unique Map เลยก็ได้นะเอาแค่แมปธรรมดาก็พอเนื่องจากระบบ Favorite Map เนี่ยทำให้แมปที่เราเลือกเนี่ยมีโอกาสดรอปสูงกว่าแมปอื่นนะครับโดยเราอาจจะใช้เลือกแมปที่เราชอบฟาร์มนะครับหรือเลือกแมปที่มีราคาสูงๆไว้เพื่อเอาไว้ขายสร้างรายได้ก็ได้ก็ถือว่าพอสร้างเนื้อสร้างตัวได้เลยทีเดียวก็จบไปกับเรื่อง Favorite Map แล้วนะครับต่อมาเนี่ยเราจะพูดถึง Off Off Horizon กันบ้าง Off Off Horizon นะครับเป็น currency ที่สามารถเปลี่ยนแมปของเราให้กลายเป็นแมปอื่นนะครับที่มีเทียร์เท่ากันแต่ว่าหลังจากแพท 3.9 นี่นะครับที่มันเป็น Conqueror of the Atlas เนี่ยการทำงานของมันนะครับก็จะดูแปลกๆไปแทนที่มันจะเปลี่ยนเป็นแมปทุกแมปในเทียร์นั้นๆนะครับมันกลับเปลี่ยนได้แค่ไม่กี่แมปเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นบั๊กหรือเป็นการจงใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังก่อนจะเข้าเรื่อง Off Off Horizon นะครับผมจะขอแยกแมปในเกมนี้นะครับเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือ1แมปแท้นะครับแล้วก็2แมปที่ผ่านการอัพเทียร์มาแล้วโดยถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะครับแอดลาสแบบใหม่เนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเราจะมีแค่แมปเทียร์ต่ำๆถูกไหมครับยกตัวอย่างเช่นจังเกิลวอลเล่เมื่อเรานะครับใส่วัตโตนไปในจังเกิลวอลเล่เนี่ยมันก็จะทำการอัพเทียร์แมปขึ้นมานะครับเรื่อยๆใส่ไป1ลูกก็เพิ่มมา1ทีนะครับใส่ไป2ลูกก็เพิ่มใส่3ลูกก็เพิ่มใส่4ลูกก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับโดยจากแมปเทียร์1เนี่ยจังเกิลวอลเล่เมื่อเราใส่ครบ4ลูกมันก็จะกลายเป็นเทียร์14เลยถูกไหมครับโดยแมปแท้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยก็คือแมปเดิมๆที่ยังไม่ผ่านการอัพเทียร์มาก่อนเลยในที่นี้นะครับแมปแท้ของจังเกิลวอลเล่ก็คือเทียร์1นั่นเองโดยเมื่อเราลองสังเกตดูนะครับเมื่อใส่วอสโตนเข้าไปในโซนต่างๆเนี่ยนอกจากมันจะทำการอัพเทียร์ให้แมปในโซนนั้นๆแล้วนะครับมันก็จะทำการเพิ่มแมปขึ้นมาด้วยนะครับโดยแมปที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยแน่นอนมันไม่ได้ผ่านการอัพเทียร์มาก่อนมันเพิ่งจะโผล่มาตอนใส่วอสโตนเข้าไปจึงทำให้แมปพวกนั้นนะครับเป็นแมปแท้นั่นเองก็จะสรุปง่ายๆนะครับว่าแมปแท้จะเป็นแมปที่ต่ำที่สุดที่เป็นไปได้ของแมปนั้นๆนั่นเองตัดภาพกลับมาที่ Off Off Horizon นะครับ
Off of Horizon เนี่ยในตอนนี้นะครับมันจะเปลี่ยนแมปที่เรากดเนี่ยเป็นแมปแท้ประจำเทียร์นั้นๆเท่านั้นนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเราเอาแมปเทียร์16อะไรก็ตามเนี่ยไปกด Horizon เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นแมปแท้ประจำเทียร์16เท่านั้นซึ่งแมปแท้ประจำเทียร์16เนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันแค่3แมปเท่านั้นนะครับก็คือคาแคสซูมิดแล้วก็พรมนาดนะครับเนื่องจาก Off of Horizon เนี่ยมันมีราคาถูกมากแล้วถ้าแมปที่เราอยากจะฟาร์มเนี่ยมันดันอยู่ใน3แมปนี้พอดีนะครับก็ให้เราใช้ Off of Horizon เนี่ยกับแมปเทียร์16อะไรก็ได้โอกาสที่มันจะเปลี่ยนเป็นแมปที่เราต้องการเนี่ยมันก็มีถึง1ใน3ด้วยกันซึ่งหลายคนที่เห็นผมสตรีมเนี่ยก็จะเห็นว่าผมฟาร์มแต่แมปพรมนาดนะครับเพราะถึงแม้ว่าพรมนาเนี่ยจะไม่ได้ดอกการ์ดอะไรที่แพงนะครับแต่ว่าเลเยอร์ของแมปเนี่ยมันเป็นเส้นตรงและก็ยาวนะครับค่อนข้างเหมาะกับการฟาร์มเดเรียมและบอสแมปนะครับก็เป็นกิกกี้2ตัวนะครับที่ค่อนข้างง่ายนะครับเมื่อเทียบกับบอสแมปตัวอื่นๆทำให้ง่ายต่อการฟาร์มนะครับการลงเพื่อทำรอบอย่างรวดเร็วเพื่อไปตีไซรัสแล้วก็ปลอดภัยต่อ EXP ของเราด้วยซึ่งวิธีการนี้นะครับอาจจะคุ้มเฉพาะเทียร์16เท่านั้นเนื่องจากแมปแท้ของเทียร์14เนี่ยมีอยู่ด้วยกันถึง9แมปเทียร์15เนี่ยมีอยู่ด้วยกันถึง8แมปนะครับแต่ว่าเทียร์16เนี่ยมีอยู่แค่3แมปเท่านั้นเองจึงก็น่าจะเปลือง Off of Horizon พอสมควรนะครับถ้าเราเอาไปใช้กับแมปอื่นก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันด้านล่างได้เลยนะครับก็อย่าลืมกลับไปดูคลิปพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องแมปกันด้วยนะครับเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นสำหรับคลิปนี้ผมต้องไปก่อนสวัสดีครับ